SCB Securities present podcast by SCBS Research สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการ Hot Question ถามตอบประเด็นร้อนวันนี้ผมออสตินและน้องโบ๊ทสิทธิชัยดวงรัตนฉายาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนบล.ไทยพาณิชย์นักกลยุทธ์ของเราก็จะมาวิเคราะห์ถึงประเด็นร้อนในวันนี้คือเรื่องของเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยกระทบการลงทุนอย่างไรก่อนอื่นผมขอเกริ่นก่อนนะครับว่าภาพเศรษฐกิจและการลงทุนช่วงปลายปีนี้เนี่ยหักปากกาเซียนไปหลายคนเลยก็ว่าได้นับตั้งแต่ประเด็นโอไมครอนที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนธันวาและเริ่มลุกลามต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวแรงจนทำให้ทางการต้องลดตัวอัตราการกันสำรองธนาคารพาณิชย์หรือ TRR นะครับผมแล้วก็ล่าสุดวันนี้เองเมื่อเช้านี้ก็ลดดอกเบี้ยเงินกู้1ปีลงไปนะครับผมแต่ที่สำคัญที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่า FOMC นะครับผมล่าสุดที่ผ่านมาก็มีการประกาศลดทอนมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE tapering แล้วก็ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นโดยปรับ QE tapering เร็วขึ้นจากเดือนละ 15,000 ล้านดอลลาร์นะครับผมเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์แล้วก็จะทำให้หมดเงินอัดฉีดในเดือนมีนาแล้วก็ยังส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นด้วยโดยตัวการคาดการดอกเบี้ยหรือว่าดอทพอตของเขาเนี่ยก็มีการปรับเพิ่มขึ้นว่าปีหน้าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเป็น3ครั้งจาก1ครั้งนะครับผมซึ่งการที่นโยบายการเงินดูเหมือนจะตึงตัวขึ้นกว่าที่ตลาดเคยคาดนี่ก็ทำให้ตลาดผันผวนขึ้นนะครับผมก็ตลาดช่วงแรกนะครับผมโดยเฉพาะในอเมริกาในวันที่ประกาศเนี่ยก็ปรับตัวดีขึ้นแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีการปรับลดลงมากขึ้นซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับผมในเรื่องของทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกับน้องโบ๊ทสิทธิชัยกันครับผมสวัสดีครับน้องโบ๊ทครับครับสวัสดีครับพี่ออสตินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับงั้นก็ผมขอถามคำถามพี่ออสตินก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าอยากให้พี่ช่วยสรุปผลของการประชุม FOMC การคาดการเศรษฐกิจและเงินเฟ้อรวมถึงดอทพอตของตัวเฟดครับและมุมมองของพี่ต่อการที่เฟดจะส่งสัญญาณดังกล่าวว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรครับครับขอบคุณมากครับน้องโบ๊ทครับผมก็พี่ขออนุญาตสรุปดังนี้นะครับผมก็คือเรื่องของการที่ FOMC หรือคณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดเนี่ยเขาส่งสัญญาณนโยบายการเงินที่ตึงตัวขึ้นเนี่ยโดยการทั้งเร่งทำ QE tapering แล้วก็ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะฮะอย่างที่เรียนเบื้องต้นเนี่ยมีประเด็นน่าสนใจอยู่ประมาณ3ประเด็นนะฮะประเด็นแรกคือเรื่องของประมาณการเนี่ยนะครับผมก็แน่นอนเฟดก็ส่งสัญญาณว่ามีความเสี่ยงเงินเฟ้อมากขึ้นนะครับผมถ้าดูจากเรื่องของการประมาณการเงินเฟ้อของเขาหรือว่า Core PCE ของเขาเนี่ยก็มีการปรับขึ้นนะครับผมในปีนี้เลยจาก 3.7 เป็น 5.3 นะครับก็ขึ้นค่อนข้างเยอะนะฮะในขณะที่เรื่องของตลาดแรงงานก็ยังมองว่าแข็งแกร่งต่อนะฮะโดยที่ตัว FOMC เนี่ยมีการปรับลดคาดการเรื่องอัตราว่างงานลงนะฮะลงเหลือ 4.3 จาก 4.8 ในปีนี้นะครับแล้วปีหน้าจนถึงปี2023เลยนะฮะก็คือ2022 2023จริงๆถึง2024ด้วยซ้ำเนี่ยให้คงต่ำยาวที่ 3.5 แปลว่าตลาดแรงงานดีมากในขณะที่เงินเฟ้อมีความเสี่ยงก็เลยมีรูมที่จะปรับดอกเบี้ยขึ้นได้นะครับผมอันนี้อันแรกอันที่2ก็คือว่าถ้าดูจากดอทพลอตหรือว่าตัวเรื่องของการที่เขาคาดการการขึ้นดอกเบี้ยของเขาเนี่ยนะครับผมก็น่าสนใจตรงที่ว่าปีหน้าเนี่ยนะฮะเคยมองว่าจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งหนึ่งก็ปรับขึ้นเป็น3ครั้งเลยนะครับผมก็แล้วก็นอกจากนั้นยังน่าสนใจอีกว่าปีต่อไปนะครับผมก็คือปี2023เนี่ยก็ขึ้นอีก3ครั้งนะครับผมก็สรุปรวมแล้วเนี่ยคือดอกเบี้ยตอนนี้อยู่ประมาณ0ถึง 0.25 ใช่ไหมครับผมแล้วแต่ปลายปี2023นะครับก็คืออีก2ปีข้างหน้าเนี่ยดอกเบี้ยจะไปอยู่ที่ 1.63 ถ้าเชื่อตามที่เขาคาดนะครับผมซึ่งถือว่าสูงมากถ้าเทียบกับดอกเบี้ยพันธบัตร2ปีนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยลงไปมากเลยตอนนี้ยิ่งมีความเสี่ยงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทั้งจีนด้วยทั้งโอไมครอนด้วยแล้วก็เรื่องของเฟดที่ตึงตัวด้วยเนี่ยตอนนี้2ปีเหลือ 0.61 แล้วนะครับผมก็บ่งชี้ว่าตลาดไม่เชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยได้ถึง5ครั้ง6ครั้งอย่างที่เฟดคาดการนะครับผมแต่ว่าภาพเหล่านี้เนี่ยก็ในช่วงต้นที่ตลาดปรับตัวขึ้นได้เนี่ยอันนี้ถ้ามุมมองของพี่ก็คือมองว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าทางตลาดเนี่ยอาจจะเบาใจในเรื่องของการว่าเฟดแน่วแน่เรื่องของการที่จะจัดการเงินเฟ้อนะครับผมแต่ระยะต่อไปอาจจะเริ่มมีการคอนเซิร์นในประเด็นเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นหรือเปล่านะครับผมซึ่งอันนี้ก็ลีดมาสู่ประเด็นที่3นะครับว่าในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าจริงๆเนี่ยความถ้ามองความเสี่ยงเงินเฟ้อกับความเสี่ยงด้านโกรทหรือการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ย
เรามองเห็นความเสี่ยงอันตัวเรื่องของโกรทมากกว่าละเพราะว่าเรายังเชื่อนะฮะว่าตัวเงินเฟ้อจะคลี่คลายลงในช่วงไตรมาสที่2ก็คือในปีหน้านะครับผมก็อย่างที่เรา2คนคุยกันประจำนะครับน้องโบ๊ทครับเราเห็นสัญญาณของตัวเงินเฟ้ออย่างน้อยคือตัวปัจจัยเงินเฟ้อพวกเรื่องของค่าขนส่งต่างๆรวมไปถึงเรื่องของราคาโภคภัณฑ์ที่เป็นโภคภัณฑ์สินแร่โลหะต่างๆเนี่ยมีสัญญาณที่เริ่มลดลงนะครับผมก็แต่ว่าแน่นอนว่าการที่เศรษฐกิจในระยะต่อไปก็มีแนวโน้มที่จะลดลงตามเรื่องของแรงกระตุ้นด้านการเงินการคลังที่ลดลงด้วยนะครับผมปีนี้ปี2021เนี่ยมีมาตรการ 1.9 ล้านล้านของไบเดนนะฮะปีหน้าเนี่ยไม่มีนะครับผมแล้วก็ยังมีข่าวเมื่อวัน2วันเนี่ยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยว่าตัวมาตรการของทางฝั่งของอเมริกาตัว Build Back Better ใช่มั้ยครับผมตัวมาตรการการคลัง 1.9 ล้านล้านเนี่ยมีสิทธิ์จะไม่ผ่านด้วยเพราะว่าทะเลาะกันในเรื่องของวุฒิสภานะครับมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจมีโอกาสชะลอตัวลงนะรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจจีนด้วยนะครับผมอันนี้อาจจะเดี๋ยวขออนุญาตถามน้องโบ๊ทให้ลองฉายภาพตรงนี้ด้วยแต่ว่าเมื่อภาพอย่างเนี้ยทั้งความเสี่ยงของโลกความเสี่ยงนโยบายการเงินการคลังที่ลดลงนะครับผมแล้วก็เรื่องของการที่เฟดถอนมาตรการการเงินเร็วเกินไปเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเกิดสถานการณ์โอเวอร์ไทเทนนิ่งแล้วก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมีแนวโน้มที่อาจจะเข้าไปสู่ recession ในปี2023ได้เหมือนกันนะนะฮะเห็นจากเรื่องของผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอะไรต่างๆที่ลดลงรวมไปถึงตัว210หรือว่าส่วนต่างผลตอบแทนเนี่ยมันก็ลดลงด้วยนะตอนนี้ประมาณ 0.77 ก็ต่ำที่สุดในรอบปีเลยนะครับก็เลยมองว่าภาพความเสี่ยงต่อไปในมุมมองของเราแล้วกันนะครับผมมันคือเรื่องของ growth อย่างที่เรียนไปอันนี้คือมะภาพของเศรษฐกิจพี่ก็เลยอยากถามกลับไปที่น้องโบ๊ทว่าแล้วในเชิงของการลงทุนเนี่ยปัจจัยเสี่ยงจากตัวเฟดที่มีการดูเหมือนจะไทเทนนิ่งขึ้นแล้วก็มีปัจจัยอื่นไม่ว่าจะจีนไม่ว่าจะโอไมครอนไม่ว่าจะเป็นนโยบายการคลังสหรัฐเนี่ยน้องมองว่าต่อไปทิศทางการลงทุนจะเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับผมครับขอบคุณครับพี่ยศินครับในฝั่งของภาพของการลงทุนในช่วงเวลานี้นะครับมีปัจจัยความเสี่ยงเข้ามากระทบตลาดค่อนข้างมากนอกเหนือจากมาตรการการเงินที่ตึงตัวขึ้นทั้งในฝั่งของตัวอเมริกานะครับและในฝั่งของทั่วประเทศ EM บางประเทศเพื่อต่อกรกับภาพของตัวเงินเฟ้อเราเห็นกระแสเงินในฝั่งของตัวกระแสเงินใน ETF เนี่ยก็บ่งชี้ไปในทิศทางนั้นตลาดเองมีการขายนะครับ Fixed Income ที่เป็นระยะสั้นนะครับหรือว่าตัว Short Duration Bond แล้วก็มีการซื้อ Long Duration Bond นะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยมีการลดสถานะการถือครองของตัวตราสารที่ป้องกันเงินเฟ้อเป็นการบ่งชี้ว่าตลาดกลัวบนภาพของตัวนโยบายการเงินที่จะตึงตัวมากขึ้นในระยะถัดไปนะครับและก็คลายความกังวลบนภาพของตัวเงินเฟ้อซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับที่พิยศินได้พูดไปก่อนหน้านี้ว่าเรามีความกังวลว่าตัวธนาคารกลางอเมริกาอาจจะดำเนินนโยบายการเงินที่ผิดพลาดได้เหมือนอย่างในช่วงของปี 17-18 ที่เป็นช่วงของตัวซิงโครไนซ์โกรทนะครับที่มีการฟื้นตัวนะครับแล้วก็มีการเติบโตกันพร้อมหน้าในทุกๆประเทศแต่หลังจากนั้นก็มีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับ4ครั้งจนทำให้ตลาดเริ่มมีการความกังวลนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลนะครับกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในตลาดการเงินเพราะว่าจริงๆแล้วตามทฤษฎีเนี่ยนะครับตัวนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นมันก็จะส่งผลกับ2เรื่องเรื่อง liquidity 1เรื่องเรื่อง valuation อีก1เรื่องนะครับเพราะว่าในช่วงเวลาเนี้ยตลาดเองมี valuation ค่อนข้างสูงก็เลยทำให้อาจจะมีแนวโน้มของการย่อตัวลงจากมาตรการการเงินที่ตึงตัวได้มากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับบนภาพความเสี่ยงอื่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวการปรับลดดอกเบี้ยนะครับเงินกู้ของตัวจีนที่มีการปรับตัวลดลงเนี่ยอาจจะตีความหมายได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าตัวเศรษฐกิจจีนเนี่ยหรือว่าทางรัฐบาลจีนเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณบางสิ่งบางอย่างกับการชะลอตัวลงของตัวเศรษฐกิจจีนนอกจากนั้นเองเนี่ยเรื่องโอไมครอนที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องในฝั่งของตัวยุโรปจนทำให้หลายประเทศเริ่มมีภาพของการล็อกดาวน์นะครับแล้วก็จะนำมาซึ่งตัวเศรษฐกิจหรือว่าอัตราการเติบโตของตัวบริษัทจดทะเบียนที่ลดลงในระยะถัดไปก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับทางฝั่งของตัวอเมริกาก็เป็น US Senator ของฝั่งพรรคเดโมแครตที่ปฏิเสธนะครับตัว Economic Stimulus ของตัวคุณไบเดนเนี่ยนะครับ2ล้านล้านเหรียญเนี่ยไปทำให้มีความกังวลในหลายเรื่องนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่มีนโยบายการเงินที่ตึงตัวมากขึ้นกิจโลกก็เริ่มชะลอตัวลงยังไม่สามารถจะดำเนินการเปิดประเทศได้มันก็เลยส่งผลให้ในช่วงเวลานี้ตลาดเริ่มมีความผันผวนถึงแม้ว่าตลาดในภาพรวมจะยังคงมีลักษณะที่มองโลกในแง่บวกอยู่ยังเล่นกับความหวังนะครับว่าในปี2022จะดีกว่าปี2021แต่เมื่อนโยบายการเงินที่มันตึงตัวมากขึ้น
ส่งผลให้ตัว future curve มีการเปลี่ยนแปลงจากตัว bear steepener ไปเป็นตัว bear หรือ bull flattenerนะครับในอดีตที่ผ่านมามันเป็นการบ่งชี้ได้ว่าความคาดหวังผลตอบแทนนะครับในสินทรัพย์เสี่ยงอาทิเช่นตลาดหุ้นเนี่ยมันจะมีแนวโน้มปรับตัวลดลงถึงแม้ว่าในภาพรวมเนี่ยจะยังคงให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกอยู่ก็ตามดังนั้นเนี่ยด้วยภาพของการลงทุนในระยะถัดไปนะครับก็อาจจะต้องมาโฟกัสบนหุ้นที่มีภาพของตัวการเติบโตที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมี valuation แบบสมเหตุสมผลในปีหน้าเรื่องเกี่ยวกับตัว macroeconomic เนี่ยอาจจะไม่ได้สร้างผลตอบแทนให้กับตัวนักลงทุนมากนักนะครับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวการเฟ้นหาหุ้นนะครับที่มีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงรวมถึงในส่วนของตัวหุ้นที่มีลักษณะของการเติบโตไปพร้อมกับตัว new S curve โดยเฉพาะในส่วนของตัวตลาดหุ้นอเมริกานะครับแล้วก็เช่นเดียวกับตัวตลาดหุ้นไทยที่มองว่าในปีหน้าจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกแห่งการเติบโตยุคใหม่ดังนั้นเนี่ยนะครับการลงทุนก็อาจจะต้องมาโฟกัสนะครับในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานมากขึ้นครับแหมชัดเจนเลยนะครับผมก็ภาพความเสี่ยงมีมากขึ้นแต่ว่าการลงทุนก็ควรยังลงทุนในหุ้นนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่น้องโบ๊ทมองแต่ว่าต้องเป็นการเติบโตอย่างสมเหตุสมผลหรือที่น้องโบ๊ทเคยพูดนะครับผมเสมอๆก็คือตัว growth at reasonable price นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเฟ้นหาตัวภาพของ new S curve ใหม่ๆนะครับผมการเติบโตเส้นทางการเติบโตของเรื่องเทคโนโลยีเรื่องต่างๆที่จะมีโอกาสในระยะต่อไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ยังสามารถที่จะลงทุนได้ท่ามกลางช่วงท้ายปีที่มีความเสี่ยงดูเหมือนจะมีมากขึ้นจากปัจจัยต่างๆนะครับผมและนี่ก็คือ hot question ทั้งหมดนะครับผมก็ผมออสตินและน้องโบสสิทธิชัยนะครับผมขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอีพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับและสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับ